ป็นพระพ่อไม่เป็นไรพระใครก็ได้ผมดูให้เอาแค่พระอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไม่เอาไม่มีครับมีแต่พระอย่างเดียวเดี๋ยวดูให้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเรามองเบื้องต้นเราก็รู้แล้วข้อค่าอาจจะไม่ได้เอาจะนั่งก็นั่งเนี่ยมันก็เดินไม่เหมือนกันนั่งจะเป็นตึ้งเลยจะเดินลงที่จะลงขาหรอไม่เป็นไรก็เลยมวยพระพ่อมาแล้วเขารู้ไหมแล้วตัวเขารู้ยังนี่อ่ะมาด้วยกันแล้วรู้เป็นไรเพิ่งตรวจเมื่อกี้เหรอเป็นมะเร็งอะไรอ่ะพี่เต้านมอ๋อไม่เป็นไรนะแค่เนี้ยชื่นใจแล้วพี่เชื่อผมนะการเป็นมะเร็งเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวถ้าเรายังอยู่กับมันได้พอจับแล้วมันเจอพอดีไม่เป็นไรครับก็ส่งตรวจเลยแต่ต้องอย่างนึงที่เราจะอยู่ได้ก็ต้องอยู่กับความจริงครับแต่พี่ต้องมีพลังสู้กับมันเราอย่าไปคิดให้มันเป็นโรคที่น่ากลัวครับบางคนพี่ลองดูนะโควิดเนี่ยเขาเป็นกันตั้งนานไม่เป็นไม่ตายไม่เป็นไม่ตายกันอยู่ตั้งนานผมก็รอมาทีวีมาพูดทำไมตายอ่ะผมรอดมาทุกทีไอ้เหี้ยเดินออกไปนอกบ้านรถชนตายทั้งนั้นหลวงโควิดมาไม่ตายนั่นแหละครับมีหลายๆอย่างพี่อย่าไปคิดมากเชื่อผมก็เลยไม่มีตังค์ไม่รู้ทำไงก็เลยเอาผ้ามาขายพี่ไม่ต้องกลัวหรอกมาหาผมเนี่ยพลังบวกแค่นั้นแหละไม่มีพลังลบให้พี่เลยนะครับมีเนี่ยพี่ไหนครับ3องค์โอเคงั้นเดี๋ยวนั้นพี่เก็บก่อนนะครับได้แค่3องค์ครับคืออย่างงี้ผมอ่ะวิชาการของหมอเขาก็เจอมาค่อนข้างเยอะแต่มันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ 100% สมมุติว่าเขาคาดเคลื่อนเรื่องเวลาอย่างงานพี่อาจอยู่ได้ประมาณ5ปีสมมติพี่อาจจะอยู่ได้10ปีก็ได้มันอยู่ที่ตัวเราด้วยพี่ยังแข็งแกร่งเลยยังไม่ได้เป็นอะไรมันไม่เจ็บไม่อะไรแต่ในขณะนึงพี่อย่าลืมว่ามะเร็งเต้านมนะที่นี้ก็สามารถที่จะตัดเต้าแล้วก็ฆ่าเชื้อได้นะครับในบางส่วนแต่เราก็ในเราอายุประมาณนี้แล้วเนาะเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเราสวยงามอะไรแล้วถูกไหมเรามีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่กับครอบครัวแล้วพี่ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วเราคิดถึงเรื่องที่เราจะอยู่ยังไงเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรแล้วพี่ไอ้58ปีสำหรับผมคุ้มแล้วนะฉะนั้นเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยอีกสัก10ปีก็ได้สมมติเรื่องที่2เราอาจจะให้ชีวิตเราเนี่ยไม่เครียดแล้วมีความสุขกับทุกๆวันที่เราอยู่พี่อยู่กัน2คนนะครับพี่ก็เอาใจใส่กันผมเป็นคนเป็นน้องนะอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นผมเป็นน้องผมก็พูดในมุมของผมไม่เป็นไรพี่เขายังแข็งแกร่งอยู่เลยเรารู้ก่อนเราก็แก้ได้ก่อนพี่นะเพราะหลายๆคนที่ผมเห็นมาเนี่ยเป็นมะเร็งอยู่ได้สิบกว่าปีก็มี20ปีก็ยังมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอยู่ที่เราดูแลสุขภาพด้วยเนี่ยผมก็เชื่ออย่างนึงว่าพี่ก็ยังอยู่ได้อีกนานแหละนะครับคงอยู่เพิ่งไปคิดอะไรที่มันเข้าในสิ่งที่ไม่ถูกผมยังเชื่อว่าถ้าวันนี้พี่ยังจับตัวแล้วยังรู้สึกอยู่พี่ไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรมากหรอกถ้าวันนี้ถ้าจับแล้วพี่ไม่รู้สึกแล้วนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยังสู้ได้อยู่อย่าไปคิดมากเลยเชื่อผมเถอะพี่ฉันเห็นบันไดพี่ฉันยังไม่ท้อเลยนี่ก็เห็นบันไดขึ้นมาแม่พี่เขาก็เป็นคนที่รักพี่มากนั่นแหละเราก็เนาะพอคำว่าวันนึงที่เราเพิ่งมาเจอเนี่ยก็ให้กำลังใจกันพี่อย่าไปคิดมากเลยเชื่อพี่เชื่อผมเถอะมันไม่ได้มีเราอย่างนี้หลายคนไม่มีโอกาสได้คุยกันก็มีนะแต่พี่มีโอกาสได้คุยกันเนาะไม่ได้คิดอะไรมากคุณนี้อ่ะแต่เดี๋ยวอันนี้ก่อนเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำพี่เพื่อนหนึ่งพระพวกนี้เป็นพระที่ล้างมาแล้วไม่มันซื้อได้ไม่แพงเอางี้กันชุดนี้นี่เป็นหลักร้อยอันนี้เป็นหลักร้อยไม่เกินพันหนึ่งพันกว่าบาทอันนี้ขายได้ไม่เกิน 3,000 ชุดนี้ผมซื้อพี่ 5,000 ผมซื้อพี่ 5,000 เอามาต้องซื้อเงินเขาต้องขายมาผมซื้อพี่เองติดตาที่พี่ไหนเลยปิดตาที่ไหนไม่ทราบพี่แต่ปวดทั่วแท้ปากปิดตาผมซื้อพี่ไอ้นี่ผมซื้อพี่อีกพันนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่แป๊บนึงนะครับอยู่นี่เจอละอยู่นี่น่าสนใจคุณไปอ่ะเดี๋ยวนี้ผมคืนพี่ฟังก่อนอันนี้ผมซื้อพี่ 5,000 อันนี้อีก 1,000 เป็น 6,000 อันนี้ผมซื้อเต่าพี่มาเมื่อกี้นี้นะพี่ไม่มีเต่ากว่าแล้วเนาะอ่ะผมให้พี่ส่วนนี้ผมให้พี่ผู้หญิงนะครับเอาไว้เป็นกำลังใจพี่นะครับเชื่อผมว่ากำลังใจสิ่งที่ดีนะครับ
แล้วก็ผมก็ไม่รู้จะช่วยอะไรพี่ได้หรอกนะครับแต่ว่าพี่มาหาผมอะพี่ผมอยากให้พี่มีพลังบวกไม่ต้องไปเสียใจอะไรมาหรอกนะครับเราเป็นเราอายุเยอะแล้วนะครับก็มีหน้าที่ทำบุญสร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับนะครับเอางี้เดี๋ยวผมจ่ายตังค์นี้ก่อน1 2 3 4 5 6นี่ 6,000 นะครับอันนี้ผมขออนุญาตฝากไปทำบุญแล้วกันพี่จะทำบุญที่ไหนเอาให้พี่สบายใจอ่ะอีก 2,000 ให้พี่นะครับเอาไปทำบุญพี่ไม่ต้องไปคิดมากเหมือนผมกับพี่เป็นพี่น้องกันแล้วพี่เอาเงินไปทำบุญเอาให้สบายใจนะครับผมไม่รู้จะช่วยอะไรได้แต่ผมเชื่อว่าพี่ไปทำบุญเถอะจะสบายใจไหว้พระสวดมนต์ปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องร้องร้องทำไมสู้มีอะไรแวะเข้ามามีอะไรเกิดแบบมีความช่วยเหลืออะไรเดินผ่านได้เลยนะครับเล็กๆน้อยๆช่วยกันได้ก็ช่วยกันไม่ต้องคิดมากพี่คิดว่าที่นี่เป็นพี่น้องไม่ต้องคิดเป็นคนอื่นผมไม่รู้หรอกพี่น้องพี่อาจจะไม่ดีเท่าผมหรอกแต่ผมเชื่อว่าผมมีแค่ใจที่จะให้เท่านั้นเองก็สู้พี่ดูแลพี่หญิงด้วยครับพี่สู้ครับ